ตั๊กกะแตนชลดาดวงเฮงไม่เลิกกรี๊ดลั่นถูกปังปังรวยจุกจุกงวดนี้อีกหลายแสนดวงยังเฮงไม่หยุดนักร้องลูกทุ่งชื่อดังตั๊กกะแตนชลดาคนสวยหน้าใสไม่พอยังสุดปังถูกรางวัลที่ 5-10 ใบกับกองสลากพลัสเท่านั้นยังไม่พอฟาดรางวัลท้าย3ตัวอีก6ใบรับทรัพย์หลายแสนวันที่17มกราคม2566ถูกหวยอีกแล้วสำหรับนักร้องลูกทุ่งชื่อดังตั๊กแตนชลดางวดนี้ยังสุดปังฟาดรางวัลจุกๆเมื่อเจ้าตัวโพสต์อินสตาแกรมพร้อมแคปชั่นสั้นสั้นว่าช่วยไม่ได้ก็คนมันปังขออนุญาตดีใจพร้อมภาพถูกรางวัลลอตเตอรี่กับกองสลากพลัสประจำงวดวันที่17มกราคม2566หมายเลข328061ซึ่งถูกรางวัลที่ 5-10 ใบเงินรางวัล 200,000 บาทและรางวัลเลขท้าย849อีก6ใบเป็นเงิน 24,000 บาทรวมเงินรางวัลที่ได้จากงวดนี้ทั้งหมด 224,000 บาทสำหรับงวดวันที่30ธันวาคม2565ที่ผ่านมาตั๊กกะแตนชลดายังดวงเฮงส่งท้ายปีถูกรางวัลลอตเตอรี่เลขท้าย2ตัวกับกองสลากพลัสมาแล้วถึง16ใบนอกจากนั้นยังถูกรางวัลเลขหน้า3ตัวอีก7ใบรวมเป็นเงิน 60,000 บาท ผู้จัดบอยธีรพลเปิดใจเหตุฟ้องบิ๊กทองภูมิเทละครเสียหาย3ล้านลั่น20ปีไม่เคยเจอขึ้นบัญชีดำไม่ขอร่วมงานอีกจากกรณีที่คุณกนกวรรณหุ้นส่วนของผู้จัดบอยธีรพลในนามบริษัทกู๊ดบอยเป็นเอ็นเตอร์เทนเมนต์จำกัดผู้จัดทำละครวิญญาณแพทย์สยามทางช่อง8พร้อมด้วยทนายความนายธนพลทองน้อยขึ้นศาลจังหวัดนนทบุรีตามที่ได้ยื่นฟ้องนักแสดงชื่อดังบิ๊กทองภูมิในข้อหาผิดสัญญาและเรียกค่าเสียหายหลังจากที่ทางบริษัทถูกนักแสดงหนุ่มเบี้ยวงานไม่มาถ่ายละครหลายครั้งพร้อมส่งจดหมายมาขอหยุดการถ่ายทำละครของตัวเองโดยให้เหตุผลว่ามีปัญหาทางด้านบริษัทของนักแสดงหนุ่มทำให้กองถ่ายละครได้รับความเสียหายหลักล้านจนต้องมีการเปลี่ยนตัวละครแบบฟ้าผ่าตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้นล่าสุดข่าวสดบันเทิงออนไลน์ต่อสายตรงไปหาบอยธีรพลผู้จัดละครเรื่องดังกล่าวถึงที่มาที่ไปของเรื่องราวก่อนนำไปสู่การฟ้องบิ๊กทองภูมิให้ฟังว่าเรามีการติดต่อเขามาเล่นละครทุกอย่างปกติมาเข้าฉากก็ไม่มีปัญหาอะไรถ่ายไปได้ประมาณ6คิวค่าใช้จ่ายแต่ละครั้งตีเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า300,000 บาทแล้วเราก็ไม่รู้ว่าเขาไปทำงานกับบริษัทอะไรแล้วตั้งว่าเขาเป็นประธานบริษัทแล้วบริษัทนั้นส่งหนังสือมาถึงช่อง8และมาถึงเราว่าเขาไม่สะดวกจะเล่นละครเรื่องวิญญาณแพทย์สยามแล้วบริษัทให้ถอนตัวโดยส่งรายชื่อประธานบริษัทที่ปรึกษาและใครต่อใครมาเราก็เลยงงว่าคืออะไรที่ถ่ายไปจะทำยังไงจริงๆแล้วทั้งเรื่องเขาน่าจะมีประมาณ10กว่าตอนแต่เราหาทางแก้ปัญหาเท่าที่จะช่วยได้คือถ้าไม่สะดวกที่จะมาเล่นแล้วนี่เมื่อมันถ่ายไปแล้วก็เจอกันครึ่งทางโดยให้บิ๊กมาเก็บฉากที่มันต่อเนื่องนิดๆหน่อยๆให้เราจะตัดบทให้เหลือแค่ชาติแรกเพราะจริงๆตามบทเขาต้องไปเกิดอีกชาติหนึ่งเป็นตัวเขาอีกงั้นก็จะเปลี่ยนให้เกิดมาเป็นคนอื่นแทนฉะนั้นมาถ่ายให้เราอีกแค่2คิวแล้วปิดและจบมันจะไม่ได้มีปัญหาทั้งสองฝ่ายแล้วบิ๊กก็เอาค่าตัวไปเลยเราเองก็จะได้ไม่ต้องมีปัญหาเรื่องค่าใช้จ่ายที่ถ่ายมาแล้ว6คิวแล้วจะต้องทิ้งถ้าเกิดบิ๊กไม่มาเล่นเขาก็ไม่ยอมมาเล่นแม้กระทั่ง2คิวก็ไม่มาแล้วก็ติดต่อไม่ได้ไม่รับโทรศัพท์ตามที่พี่สาวตามที่ทุกคน
ไม่ว่าจะให้ใครโทรวิธีใดยังไงก็ตามก็ไม่สนใจสุดท้ายมันก็ต้องเป็นแบบนี้แหละครับช่วงที่เกิดปัญหานานไหมเกิดเมื่อประมาณ 2-3 เดือนที่แล้วเปิดกล้องมาเราก็เริ่มถ่ายเขาเลยเพราะเขาเป็นชาติที่1ส่วนฟางเส้นสุดท้ายที่คิดว่าต้องดำเนินการฟ้องร้องแล้วเพราะเรามองว่ามันคือความรับผิดชอบที่ผ่านมาทำงานมา20ปีไม่เคยเจอนักแสดงคนไหนที่ทำแบบนี้ไม่คิดว่าตัวเองจะเจอด้วยซ้ำมันคือหน้าที่และอาชีพของตัวเองฉะนั้นในเมื่อเราเสียหายจากความไม่รับผิดชอบของเขาเขาก็ต้องรับผิดชอบในสิ่งที่เขาทำถือเป็นครั้งแรกที่ร่วมงานกับบิ๊กไหมใช่ครับครั้งแรกพอเรามาเจอคนอื่นก็จะมาพูดว่าเขาก็เป็นอย่างนี้นะเรื่องอื่นก็มีบ้างที่ถอนตัวโน่นนี่นั่นเราก็เอาไม่เห็นเคยรู้เรื่องเลยแล้วทำไมเกิดเหตุการณ์อย่างนี้มันก็น่าจะมีคนจัดการเพื่อเขาจะได้ให้รู้ว่าไม่ควรไปทำแบบนี้กับที่อื่น6คิวที่ถ่ายไปเท่ากับเรื่อถ่ายใหม่หมดเลยหรือใหม่ครับเปลี่ยนเป็นกิกตนัยมาเล่นแทนส่วนมูลค่าความเสียหายน่าจะอยู่ที่ประมาณ 2-3 ล้านบาทพอเจอแบบนี้ก็หวั่นๆเหมือนกันคิดว่าหลังจากเคสนี้ช่องคงให้นักแสดงเซ็นสัญญาเรื่องการถ่ายทำแล้วแหละจริงๆไม่น่าจะเกิดขึ้นเพราะมันคืออาชีพที่ตัวเองดำรงชีพอยู่ทำแบบนี้ก็เสียกับตัวเองด้วยเสียกับคนอื่นๆที่ร่วมงานด้วยคือมันไม่ได้เสียหายเฉพาะเราเสียหายทั้งนักแสดงและทีมงานที่เขาต้องมาทำงาน2รอบนักแสดงก็ต้องมาถ่ายใหม่กันหมดไม่ว่าจะเป็นตองภัครมัยน้ำตาลชลิตาหรือหนุ่มศรรามทุกคนเล่นเต็มที่ไปแล้วแต่สุดท้ายกลับต้องมาเล่นใหม่เพราะความไม่รับผิดชอบของคนคนหนึ่งตั้งใจเอาเรื่องถึงที่สุดไหมคงต้องตามนั้นแต่ถ้าจะมาไกล่เกลี่ยก็คงพูดคุยกันได้แต่อย่างที่บอกค่าใช้จ่ายที่เราเสียไปเราก็ต้องได้คืนมาถามว่าโกรธไหมคือมันก็ต้องรู้สึกเนอะเราจะงงว่าเกิดขึ้นได้ยังไงโดยที่ไม่มีเหตุผลว่ามาที่กองแล้วเกิดอะไรขึ้นทะเลาะกับคนนั้นคนนี้ไม่มีเลยแต่เหตุผลคือจะไปทำงานที่บริษัทแล้วบริษัทบอกว่าไม่ให้มาเล่นแล้วเพราะงานบริษัทมีระดับเป็นหลายล้านเขาแต่งตั้งเป็นประธานบริษัทเราก็แบบอ่อเหรอมีอย่างนี้ได้ด้วยเหรอขึ้นบัญชีดำเลยหมายว่าไม่ขอร่วมงานด้วยอีกคงต้องเป็นอย่างนั้นแหละไม่ใช่ว่าโกรธเขานะแต่คงไม่กล้าร่วมงานด้วยเพราะเราก็ไม่แน่ใจว่าถ้าเกิดเขามาทำซ้ำอีกเราจะทำยังไงสุดท้ายนี้ถามว่าอยากฝากอะไรถึงเขามันคงเกินจะฝากแล้วเนื้อมาถึงขั้นนี้กันแล้วถ้าเขามารับผิดชอบในสิ่งที่เขาทำไปแค่นั้นก็น่าจะจบกันด้วยดีได้หลังจากที่ฟ้องร้องไปเขาได้ติดต่อมาไหมติดต่อมาแล้วทั้งตัวบิ๊กเองและทนายด้วยเดี๋ยวอีกสักพักคงจะมีนัดไกล่เกลี่ยกันและรอดูอีกทีว่าบทสรุปจะเป็นยังไง